يا صامتة حلقت في قمم العلا يا صامتة جمعية لمع اسمها في الخارطة وبنيت مقرأة الجمان الناشطة فغدوت في عقد اللآلئ واسطة فغدوت في عقد اللآلئ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ความสันติสุขรหมัดเนี่ยมัดจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พ่อแม่พี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังทุกท่านนะครับในรายการสวรรค์ของฉันนะครับครอบครัวของฉันสวรรค์ของฉันอุสรอติจันนตีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับเป็นเวลาปกติของเรานะครับทุกวันจันทร์ค่ำลงประมาณ2 ทุ่มนะครับเรามาเจอกันในรายการครอบครัวของฉันสวรรค์ของฉันนะครับผมจารอมฎอนฮัสซัมร่วมกับดร.อิลยาซิเดกจะมาอธิบายในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวแบบอัลอิสลามให้ถูกต้องตามแบบฉบับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นครอบครัวที่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับบ่หรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงนะครับเมตตากับครอบครัวของเราอินชาอัลลอฮฺตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้นะครับเราจะมามุซากะเราะห์ตะซกิเราะห์ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่นะครับหน้าที่ของภรรยานะครับต่อครอบครัวครับว่านะเรามีตำแหน่งเป็นภรรยาของสามีเรามีหน้าที่อะไรบ้างต่อครอบครัวนะต่อสามีต่อลูกนะครับเราต้องทำยังไงบ้างนะซึ่งสิ่งที่ดร.อิลยาซจะอธิบายเนี่ยนะครับก็มาจากสุนนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแนวทางปฏิบัตินะซึ่งเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าในทางของท่านรอซูลคือแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับมุอ์มินสำหรับมุสลิมนะฉะนั้นอะไรที่เป็นแนวทางของท่านรอซูลที่ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วนะครับพี่น้องจงนะทำตามนะครับทุกๆเรื่องเพราะแน่นอนนะครับสิ่งนี้มันเป็นนะผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเรานะและก็เป็นวิธีที่นบีได้ปฏิบัติมาแล้วนบีได้สั่งสอนนะครับภรรยาของท่านภรรยาของท่านก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นแบบอย่างแด่บรรดานะมุอ์มินะห์มุสลิมะห์ทั้งหลายจนกระทั่งนะปัจจุบันแบบอย่างนี้นะครับได้ถูกปฏิบัติโดยบรรดาอัซวาจุรอซูลนะครับบรรดาภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหลายครับฉะนั้นเรานะมีภรรยาของเรานะครับจะทำยังไงให้เป็นแบบอย่างตามอัซวาจุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะฮาติลมุอ์มินีนนะจะทำให้เหมือนซัยยิดะห์คอดิจะห์ยังไงจะปฏิบัติตนให้เหมือนอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮายังไงนะอะไรที่เป็นหน้าที่ของบรรดาพระนางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาทำกันนะเรามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะได้ปฏิบัตินะครับให้เกิดความสงบสุขนะให้เกิดความสุขและที่สำคัญก็คือให้เกิดสวรรค์ในครอบครัวเราให้ได้ตามแบบฉบับสุนนะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค่ำคืนนี้นะครับดร.อิลยาซิเดกอยู่กับเราแล้วนะเรามาฟังรายละเอียดนะครับโดยอธิบายโดยดร.อิลยาซิเดกแล้วก็ผมจะสรุปภาพรวมโดยเป็นภาษาไทยอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาในท้ายรายการนะครับสำหรับวันนี้ครับฟะลิตฟัดดัลมัชกูรอชะฮ์อิลยาซบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Sidang yang dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Usrati Jannati. Keluargaku ialah syurga bagiku. Maka alhamdulillah pada kali ini insya-Allah kita mari nak tengok bersama bagaimanakah satu keluarga tu akan dapat syurga, bagaimanakah satu keluarga tu menjadi ke syurga. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sudah beritahu pada seorang sahabiah, dia kata, kamu tengok pada suamimu, maka suamimu lah innama hiya jannatuka innama huwa jannatuki au naruki. Mana kata kamu tengok pada suami kamu tu lah, kalau mu nak biadi suami kamu syurga bagimu, duduk di kamu juga. Kamu kalau nak jadi suami sebagai neraka bagi kamu, duduk di kamu juga. Oleh itu, di sini kita mari nak catch up berkenaan dengan hari ini tu. Apakah kewajipan? Pada kali ini insyaAllah kita nak catch up berkenaan dengan hak suami kita. Siti kong sami kita tu. Atau catch up dengan bahasa mudah, kewajipan isteri terhadap suami. Atau nanti nefraya atau sami itu. Maka kita kena faham kata hidup laki bini ni atau hidup isteri atau suami isteri ni ibarat kata satu syarikat, satu barisan. Barisan yang terdiri di atas apa? Kasih. Mesra, kasih sayang, kasih belas. Mawaddah ni kasih mesra. Kasih sayang. Rahmah ni kesiang atau kasihan belas. Kalaulah tidak ada kedua-dua, maka rumah tangga itu tidak akan jadi dan tidak akan terdiri, bahkan akan hancur. Kalau ada satu saja, ada mawaddah saja, kasih saja, tak ada kesia belah, tak ada rahmah, ada mawadah saja. Nikah kerana kasih. Banyak orang nikah kerana kasih. Saya kasih pada saudara, pada saudari, saudari kasih pada saya. Nikah. Orang agama asing pun sama. Dia kasih pada orang Melayu. Orang Melayu kasih pada orang, pada dia. Nikah. Mengata, itu mawadah saja. Tidak juga. Tak jadi ke satu keluarga ke? Bila habis kasih, bila habis kasih dan duk kena lagi mari, tahu rah perangai lagi mari, temung rah tubik rah, napok rah asal akhlak lagi mari, maka tak sih lah. Jadi kurir lah. Sampai kepada kena tinggal lah. Apa? Ya sebab yang nikah atas rasa kasih so. Begitu juga kalau nikah atas rasa rahmah saja, kesia belah. Saya nikah dengan saudari ni kesia belah ya. Sebab apa? Sebab napa? Tak ada makpok ambil gitu ya. Tak ada kasih ni. Tapi saya tapi kesia nyanyu. Lepas tu duduk gitu. Duh, tak ada kasih pun. You nak ada, you nak game, you nak serodak juga tu. Bagai apa sebab orang kata duk nyanyo saja. Dia wirui. Dia buat umah wui. Tapi dia nyanyo. Atau rasa nyanyo ya gitu. Maka tidak itu juga. Bila habis nyanyo, tinggal. Sebab dia tak ada kasih mula lagi. Yang dulu kasih saja tak ada nyanyo, tak ada rahmat. Mawaddah saja tak ada rahmat. Oh yang kedua ni, rahmat saja tak ada mawaddah, itu tidak boleh. Maka
nah syarikat kita ni, hungsuan kita ni terdiri di atas mawaddatan warahmah. Bila kita sudah tahu katanya hidup laki bini ni terdiri di atas mawaddatan warahmah, maka setiap pihak tu kena usaha. Kena usaha ke apa? Kena usaha buat macam mana nak uwi pihak yang kedua tu redha dan cinta dan boleh terima dia. Balik suami pun buat macam mana nak uwi bini dia tu kasih ke dia. Nak uwi bini dia tu redha kepada dia. Nak uwi bini dia tu kenal kepada dia. Nak uwi bini dia tu harap kepada dia. Begitu juga. Bini pun sama. Nak macam mana nak uwi abel aku kasih pada aku. Nak buat kena nak uwi abel tu kesian pada aku. Nak buat kena abel tu nak uwi dia tu. Nah, baik kata peduli pada aku, harap pada aku. Mana tak, tiap-tiap orang tu kena usaha. Usaha ke apa? Usaha memasukkan kebahagiaan dan keseronokan kepada pihak yang lain tu. Kadang-kadang isteri jang tak apa, tak make. Jang tak pakai benar, tak pakai baju kau mahal. Jang apa? Nak we abelia tu boleh seronok, boleh ke apa. Kadang-kadang abelia pun jang tak apa, tak guna duit banyak-banyak. Nak seronok, nak ke apa. Jang nak beli apa, nak beli mah pada isteri dia, nak beli gotu, nak ibu ni seronok. Ha, belalah dia pun duduk buat, duduk ke apa. Ini makin kata, siapa tujuan ke apa tu? Mawaddatan warahmah secara dikasih. Ya, itu hak mula-mula sekali. Bila kita tahu tujuan hidup kita, laki bini itu, kita nak kepada kebahagiaan, maka tak ada kena tanya lah. Tak ada kena tanya, mana tahu suami tak kena tanya isteri, muat gapo tak pada aku? Atau kamu buat gapo tak pada aku untuk aku senang? Tak kena tanya lah. Balik bini pun sama. Abang buat gapo tak pada adik? Ni soalan-soalan lagu ni, tanya lagu ni, bila balas ni? Bila balas duduk apa tak kodi duduk apa, tanya lagu ni, abang buat gapo tak semasa duduk? Semasa duduk ralai apa, duduk dengan bini masa 2 bulan dulu ke? Atau 2 tahun lepas ke? Bini pun sama. Dia timu soalan lagu ni bila tiap-tiap orang tu tidak apa, tidak tunai tugas dia. Nah, maka bila tiap-tiap orang tidak tunai tugas tu, nak dia macam ni. Tak ada senang, tak ada gapo. Maka kalau orang faham di awal lagi tu, dia kena tahu kata nanti dia tu gapo. Nanti dia gapo, tujuan dia gapo. Nikah ni bukan duduk dalam khayalan. Bahang saja kalau ada orang royak kata tak apa dah kita nikah esok, kita dah akan go to goni bon nikah sungguh. Nanti hak ni nanti tunggu hak nak baik pada dia saja. Atau hak balik hati nanti bini duk itu ambil hati sokmo. Atau balik bini nanti tok laki duk itu sokmo. Mangai tu, ya dak jadi lagu tu. Itulah ibarat kita nikah ni. Nah, sebab kita naik perahu. Nah, kita naik perahu. Laki bini ni dia naik perahu. Patut tiap-tiap orang tu bini duk dapai ke atau duk laki. Nah, atau bini duk belah kanan, laki duk belah kiri. Lepas tu kalaulah tiap-tiap orang tu ada bangai tu, ada papel untuk nak kayuh. Balik bini pun kena pegang juga, kena kayuh juga. Balik laki pun kena kayuh juga. Tapi kalau bini nanti laki kayuh sore dia sebelah kanan, dia mesti tempat tolong perahu tu. Begitu juga kalau tok laki nanti bini sedang bini buat baik sama pada dia, mana tak bini dia kayuh sore, ya perahu tu mesti tempat tolong. Kalau sama-sama tunggu, bini tunggu. Tengok laki nak kayuh tak? Laki pun tunggu tengok bini nak kayuh tak? Frau tu duduk dia. Duduk dia. Mana tahu kamrat kita tu sepengang kita tak frau tu. Kita nak sapa di tebing tu. Sapa di patah. Pakat kayuh lah. Pakat waktu ubik. Pakat. Pengen kata pakat. Tunjuk pakat sedang. Oh. Bukan kata nanti demo fight bini kena sedang. Hak yate dok. Hak kadang-kadang hak yate kena sedang. Hak tina dok. Ya pakat kena sedang tak mu. Ni memang kata kehidupan kita lagu tu. Kehidupan kita laki bini, dia kena ada hati masing-masing. Begitu juga saya nak misal katanya sepengah menyok. Kuamrak kita ni sepengah menyok.
Dan semangat minyak, semangat minyak, minyak kereta. Kuah merak ni kita, dan kuah merak kita ni semangat kereta. Tak ada siapa nak nampak minyak. Dia tak pergi. Haa, nampak tu? Ni bini ye buh minyak sikit, laki ye buh minyak sikit. Penuh sok mau minyak tu. Minyak tu sebagai kuah merak. Tapi, tapi kalau lah, demo ni sore duduk buh, asal-asal. Akhir-akhir, Allah, aku sore duduk buh. Kamu, kamu pandai naik yo. Ada bini duduk buh sama lelaki, lelaki aja buh minyak. Oh, bini kata, Allah, oh ya tepoh tak ada duduk buh minyak ke apa ni. Nanti nanti kita straight. Mana tu, orang tindak ni lah. Dan nanti duduk buat baik. Untuk tu lelaki. Untuk tu lelaki duduk. Atau tu lelaki sore, duduk baik. Bini duduk. Yang ni mana kata, memang lah kalau ada lagu ni, dah cerak lah. Nah, kehidupan kita laki bini tu bila tak pandai, bila tak tahu, bila tak secara, bila tidak ambil, tidak ambil peduli, maka hancurlah laki bini itu atau isteri atau suami isteri itu. Pasti dia bawa pada mana? Dia bawa pergi kepada suk dia dengan cerah. Dengan cerah becek sudah. Lepas tu kadang-kadang payah nak cerah weh. Buat apa? Belanja mahal dah. RM300,000. Belah duk gitu. Lepas duk gitu, duk sana. Duk. Ni dalam kadang air kodang. Kodang, kodang, kodang. Hak bini pun sama. Aku nak minta cerah. Ingat. Dah, ingat. Ayuh pesan dah. Sikit-sikit. Duit apa? Duit. Duit nak hantar klik ke dia pun habis dah. Duk gitu. Sepengah kapun duk. Kapun duk. Duk ngebaloh. Duk ngapa. Bodoh lama boleh-boleh anak. Kau payah nak cerah. Apa? Nah, kerana ada anak. Anak berhajat kepada dia. Dia duduk dengan tak ada. Rahmat pun tak ada rahmat mana. Nah, campin kena duduk. Buat apa? Sebab nah, duit pun habis balik tina pun tak ada nak kerja mana dah. Hak apa? Hak hayat pun habis duit banyak dah. Duduk gitu. Duduk terbang gitu. Nah, maka hidup lagu tu, hidup laki bini lagu tu tu. Abang kata, gamar ya. Dalam kubur apa ya. Dalam bayi dia, bayi cetabian dia kata laki bini, tapi ya tengok sungguh tu sepengah cerah dah. Panggil tu at-talaq. Dah, cerah ke apa panggil tu? Dah. Cerah dengan ramah tak nampak. Nauzubillah min dalik. Maka pada kali ini insya-Allah kita nak mari kecek berkenaan dengan gapo ratik. Apa ratik? Pacai mana ratik nak uwi pun nak uwi kita tu? Kholbih gapo? Kholbih kasih. Kholbih itu memang lah banyak ke pemuda yang menikah lah ni boleh mula-mula ya berlepas tu dia nak masak dia nak baloh dia nak gapo kalau tahu mula-mula dah lepas dia mari duk itu tahun yang kedua pula kalau lepas tahun yang kedua dah mana terlepas tahun mula-mula ni ada masa muka baloh lah kok tu kok ni kok tu kok ni gapo nama kok tu tiok kok ni gapo muka sama-sama nak apa sama-sama nak pergi turut hak balik perempuan nak pergi hak atas turut dia muka dia mau pesan dah kalau dah menikah kali ni kalau mungkin mau tak laki musuh turut ya ada orang pesan dah musuh turut dia tempat tel kita je pesan lagu tu sama-sama turut dia sebab kalau dia kasih dia mu sungguh dia kena turut mu. Sekian. Apa tu hak perempuan ya pergi? Ya pergi dia nak tengok. Dia nak buat sepengah 5% tu. Jadi dia tak payah kata, ni laki ku ni. Ada benda lain weh kena apa? Kena buat. Ada benda lain weh kena ada beberapa perkara kena buat untuk nak usaha kepada tujuan. Naik kasih. Jadi kasih kita tu siapa ke kita mati. Kasih kita tu berpanjang. Dia tak mikir situ. Itulah kita kena mari belajar saudara dikasih. Oleh itu marilah sama-sama kita mari tengok gapo tok mula-mula sekali. Mula-mula sekali hari ni kita nak kecoh mula-mula sekali. Di antara kewajipan isteri terhadap suami atau siti sami. Yang dia kena boleh pada isteri mula-mula sekali gapo? Tidak bukan wajib taat isteri kepada suami pada benar yang ma'ruf pada benar yang yang baik, yang betul dengan syariat. Ni hak mula-mula. Hari ni kita kecah ni ya. Oleh itu
ni perempuan kena pahat, kena pahat. Katanya bila kita jadi bini dah, kita tubiklah daripada ayah kita, tubiklah daripada keluarga kita. Maka nah, sitik hak kita kena beri pok ke laki. Ah, tak lah, kena beri pada laki lah. Laki kita mari dulu pada mak pok kita. Laki kita mari dulu. Atau dulu kita dah to'ak pada mak pok. Paling mari kita nikah dengan yang mana ni? Dengan orang atas ni, mana tu kita kena tukar. To'ak kita wajib kepada siapa? Kepada suami. Kalau mak kita mari duk ayat so to'ak. Ni mak tersalah ni mak dah. Mak kecil lagu ni salah mak ni. Mak tak faham ni. Ayah, ayat atas so to'ak lah ke dia. Nampak tu? Maka ini salah secara dikasih. Dan oleh itu, maka wajiblah seorang isteri itu taat pada suaminya. Dah kabar dah dia tubik pada umur dia, dah tubik daripada keluarga dia, ayah dia, mak dia, dia kena duduk bawah dia mandi. Bawah siapa? Bawah seorang suami ni. Maka bila duduk bawah seorang suami ni, suami inilah akan dulai dia, akan cara dia, akan jadi wali amriha dan akan wi makan, wi minum, wi pakai, wi duduk. Lepas tu dia nak wih hijau, tak sebih hijau, syukur lah tu. Nah, mana telah ni kita duduk bawah seorang lelaki. Maka wajiblah seorang isteri tu kena taat kepada suaminya selagi mana suami dia tak suruh benar maksiat. Dan tidak suruh benar hak lebih pada pada apa? Pada apa yang kata? Pada kekuatan dia. Misalnya kalaulah tok lelaki suruh pecak kelubung. Jadi kita pergi jalan pakai luar jing, kita pergi di situ sini. Tu tak boleh. Tak boleh taat lagu tu. Tu laki kita suruh kita pergi duk. Duk buat maksiat, pergi minum ke, pergi gapo ke. Tak boleh lagu tu. Atau tu laki kita suruh kita benar. Suruh kita ni akuk kapur. Galah. Baik kau tu, baik kau ni kena. Buat kerja berat. Ini tak boleh. Fakat. Taqatiha, maksudnya lebih pada gain dia, tak boleh. Nampak tu? Maka ta'at ni biasa. Ta'at ni biasa. Sebab apa? Sebab tuk-tuk laki, ya orang, ya di ketua kita, pemimpin kita, ya juru kerja, juru letih juga apa. Lepas tu dia nak pada kita ni, ta'at pada dia. Maka bila seorang isteri tu ta'at pada suami dia, dengan ta'at tu lah, keluarga dia tu akan apa? Akan kukuh dan kemah, tidak rakuh dan tidak hancur. Bila isteri taat pada suami, mana suami dia tu khol lebih kasih pada dia. Khol lebih apa? Khol lebih ikat, khol lebih irak, khol lebih cinta. Keluarga pun bila anak tengok mak taat kepada pak, anak nampak hebat keluarga dia. Tapi kalau lah mok lawai, mok kata, mok tak. Tak setan, nak. Dah pening lah kat mana. Pihak warna, pihak pemimpin. Jadi pening situ. Maka, kalau lah. Tidak taat, keluarga akan hancur. Kalau lah tidak taat, maka anak akan selerak tabuk. Nampak tu? Oleh tu, maknilah. Allah Subhanahu Wa Taala beri, bagi kata, beri ta'at tu kepada suami. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafiz Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Orang lelaki yang qawwam, mana tu orang lelaki juru cara, juru cakno, juru dulai, juru ju cari duit, ju makan, ju. Mana kita reti ni dia hajur. Lepas tu duduk dalam rumah ni tu apa tu? Apa tu yang suruh dia ke? Dia nak baju cuci, dia nak suruh gosok baju, dia nak suruh sipai rumah pergi comel, dia nak wui. Lepas tu bila bini duduk buat, duduk cuci, duduk apa? Sedap kelih. Kita pun sedap apa, sedap kelih. Kita pun sebaca, tapi kalau duduk dalam rumah ni cuma, dalam rumah ni, selerok tabuk, lepas morning tak ada cuci, tak ada suci. Ya sendiri pun bulu apa? Bulu mata, bulu perut. Tak ada oleh juga. Tu lelaki klik mari. Allah, tak ada wagah apa. Tu lelaki klik mari, baju tak ada basuh. Tu lelaki klik mari, belengah anak-anak.
Beringuh anak-anak dah. Tak ada cuci, tak ada apa. Ha, mana kata, tak ada apa. Nah, ha, misalnya. Betulah. Bima fadlallahu ba'dahum ala ba'd. Bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitat. Jadi, orang yata ni ada kawamun sebab apa? Sebab tu hewi kelebihan pada dia. Kalau perempuan nanti kita kajak suku pula lah. Dah, suku hak perempuan ni. Siti, dah, peraya ni. Suku pula nanti kita kajak sasak. Ha ni, nafkah pun untuk lelaki kena bayar, kena gapo. Maka isteri tu jadi seorang salihat. Qanitat. Salihat ni qanitat mana tu? Muti'atul li azwajihinna. Perempuan yang soleh yang taat pada suaminya. Hafizatul lil ghaib bima hafizallah. Isteri yang selalu gapo? Selalu sembunyi benar-benar jadi rahsia jadi gapo? Tak ada duk buka rahsia ke orang, tak ada duk itu royak kepada saing gapo? Ha, ni seorang isteri. Sedara dikasih. Maka ta'at ni nah masuk di bawah apa husnul isyrah. Masuk dalam apa? Dalam baik kata seorang perempuan yang pandai duduk dengan suami dia tu. Yang hidup kira ada kita nak kira tu. Oh. Tok laki dia tak ada habis ni, Pietri. Habis-habis sanawi ya. Bini dia tu habis doktor. Tak ada ta'at pada suami. Bukan duduk tamnin situ. Nah, bini dia bomo. Bini dia padding. Nah, laki dia tu jadi parung ke? Tak boleh, kena dengar. Walaupun bini dia jadi gapo, jadi huwana, jadi po, di gapo, di toke pun. Siapa masuk, hok. Duk dengan laki, kena ta'at pada laki. Yang hidup ambil tamning, yang hidup ambil cidik bodoh. Laki ku tak ada cidik mana, tak boleh kecek lagu tu. Nah, bangga tu, hok tu hai suruh. Mana tu? Nah, tuhan kita suruh. Kita nak buat pelekeh hak tuhan. Mana tu kita lawan Allah lah. Nah, saudara dikasih. Sebab itulah mengata orang perempuan ni dia kena ambil. Walaupun dia cidik pada tok laki dia, walaupun dia besar pada tok laki dia, walaupun gaji mahal pada tok laki dia, walaupun dia bancuk tok laki dia orang motong biasa. Ta'at tu wajib situ. Nah, kita kena faham situ. Maka bila kita tengok hadis, kita baca beberapa hadis nah untuk kita boleh dengar. Banyaklah hadis tapi saya nak pilih untuk kerana masa kita pun sempit. Maka dalam hadis Nabi SAW banyaklah dan hadis-hadis yang menyuruhkan seorang isteri taat pada suami dan dia akan boleh pahala yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Bukan free lah. Bukan kata, oh duduk dengan belakang tu lelaki ikut tu lelaki royak, ikut tu lelaki nok. Buat belakang gapo mu ni. Dah baik duk sore. Dah ha ni bang kata hak ni. Dah bang kata sain yang tak faham. Katanya nikah bukan mari pada kita. Nikah ni satu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu dia berkata tidak bolehnya pedah seorang dan seorang mukmin tidak boleh pedah selepas daripada taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala malaikat nah ia boleh gapo ia boleh iaitu kebaikan yang Tuhan bagi pada dia yang mari pada mana min zaujatin salih jadi selepas pada kita taqwa pada Allah Subhanahu Wa Taala di sana ada kebaikan hak lebih pada tu lagi iaitu kita dapat isteri yang salihah di orang tino ni Nabi kata isteri yang salihah min zaujatin salihah. Lepas tu rupa dia macam mana? In amaraha ata'atuhu. Bila suami suruh, maka dia ta'at, dia patuh, dia turut. Wa in nadara ilaiha sarratuhu. Bila suami tengok pada dia, serenuk. Wa in aqsama alaiha abarratuhu. Nah, bila tok laki aqsama mana tu? Mana tu? Tok laki wayak gapo tu? Nah, janji dengan gapo tu, dia buat halu dah. Nampak tu? Wa in ghaba anha bila tok laki tu baik keluar gapo tu? Hafizat tu baik keluar pada umur gapo tu? Isteri tu dia jaga. Jaga gapo? Jaga diri dia tak ada buka pintu tak ada duk wayak ke orang tak ada duk gapo. Nah. Nampak tu? Umur dia tak ada boleh siapa masuk gapo tu? Harta pun tak boleh siapa nak guna nak gapo. Ini mengatakan isteri yang salih. Nah. Ini bangga tak? Isteri yang salihah.
Ini mengata tidak ada dah selepas pada dah takwa Allah Subhanahu Wa Taala daripada kebaikan daripada isteri yang salihah tadi. Maka soalan sifat dia ni bila suruh buat, bila tengok seronok. Dan bila tu tak ada jaga sifat saudara dikasihi. Ya. Dan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ya ma'asyaran nisa, law ta'lamna حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجهه عن وجه زوجها بنحر وجهها. Masya Allah. Wanita. Golongan wanita. Sekiranya seorang kamu tu tahu siti hak wajib pe seorang kamu terhadap suami kamu, kalau tahu nanti aku akan suruh kamu tu mari sapu debu-debu hak di muka tok laki kamu tu dengan tekok kamu. Mana kata mari sapu dengan tekok, mari sapu. Dan mana tu mari sapu mari apa? Kalau tahu kelebihan dia tu atau kewajipan tu. Ni saya nak baca cepat-cepatlah. Begitu juga satu hadis yang diriwayat oleh Husain bin Muhsin, dia berkata telah dicerita pada aku oleh mak saudara aku, dia berkata, aku datang jumpa dengan Nabi SAW pada beberapa perkara. Maka Rasulullah SAW tanya, hei ibu, ada tu ba'lin? Ibu ada suami tak? Dia jawab kata, na'am. Nampak tu? Yo. Maka Rasulullah tanya, bagaimanakah kamu dengan suami kamu? Maka dia jawab kata, ma'aluh. Kenapa ma'aluh? Dia kata, aku tak biasa taksi. Tak biasa berperang. Dalam aku khidmat kepada dia malaikat, perkara hak aku tak kuasa. Illa ma'ajistu anu. Malaikat, perkara hak aku tak apa tak kuasa, kena tak boleh lah. Tapi aku nak ajing taksi terhadap dia. Maka Nabi jawab kata, fanzuri aina anti za minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Kalau gitu hei ibu, kamu kena mana tu kena wang tua molek demo tu. Sebab kalau tak kena jadi neraka untukmu. Untuk laki mu tadi jadi neraka untuk mantan mu masuk neraka dengan sebab tu laki. Au jannatuki dah, atau kalau mu kena masuk syurga dengan sebab tu lakimu tu. Masya-Allah. Jadi taat di sini tu kita kena faham kata taat yang tidak menjadi maksiat. Kalaulah ada maksiat, tu laki suruh tinggal semaya, maksiat tu. Suruh pecah hijab, maksiat tu. Suruh dengar lagu, maksiat tu. Suruh minum arak, maksiat tu. Ini tak boleh. Ini tak kena dengar secara dikasihi. Lepas tu seterusnya ingat molek bahawasanya taat kepada suami adalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taat kepada suami itu ialah taat kepada siapa? Kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita tengok orang yang deraka pada suami itu, kadang-kadang Rasulullah ayat kata semaya dia tu tidak diterima. La ilaha illallah. Satu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, Nabi kata dua gulungan orang yang semaya dia tu tidak angkat, tak lepas pala. Mana tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak diterima lah. Pertama kali, abdun abiqa ayharaba min mawalihi hatta yarji'a ilaih. Pertama kali, seorang hamba yang lari pada tokek. Seorang hamba yang lari daripada tuwe dia tu. Lepas tu Tuhan nak terima bila semaya dia? Bila dia klik mari mengaku salah, tak apa, Tuhan terima. Yang kedua pula, imra'atun asad zaujaha hatta tarja. Seorang isteri yang deraka kepada suaminya sehingga dia klik mari tu. Dan minta maaf. Berat lah, bukan mudah-mudah. Satu hadis lagi, ta'atuz zauj, ta'at pada suami ta'dilu, maknanya sama dengan jihad fisabilillah. Nampak tu? Ini Nabi SAW
wayak kepada siapa? Dan kepada kepada seorang, seorang wafidah ni. Nampak tu? Ablighi man laqiti minan nisa, sebab ada seorang sahabiah yang mari tanya. Hei Rasulullah, saya ni wakil perempuan kepada kamu. Kenapa orang lelaki boleh ke jihad? Orang perempuan tak boleh jihad. Kenapa? Dah, orang perempuan, orang lelaki boleh semaya mayak, orang tino tak ada kena pergi semaya mayak. Ya boleh pahala sokmo lah fak dia tu. Nun kalau mati ya hidup di situ hai kak Tuhan di situ hai. Nah, apa ke kepada kami ni nak kena? Jadi tak ada lagu tu, maka Rasulullah jawab dia kata, "Abliri muklik wayak." Nah, siapa hak kamu jumpa daripada kalangan perempuan bahwasanya, dengar, bahwasanya taat pada suami tu dan tahu hak dia sama dengan apa, dengan jihad fisabilillah. Wa qalilum minkunna man yaf'alu, dan sedikit saja orang yang buat. Nah, nampak tu? Akhir sekali, saya dikasihi. Kerana apa? Kerana masa kita tak ada. Taat kepada dah suami tu diutama daripada, lebih besar daripada taat kepada dua ibu bapa. Nah, sebab itulah ada seorang mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala al-mar'ah? Manusia manakah yang lebih lebih banget besar hak dia di atas seorang perempuan tu? Mana tu? Pia kata. Kalau sekita siapa yang lebih besar? Ibu bapa kita dah. Tapi ni tanya seorang perempuan tu. Orang yang paling besar, paling mana tu perempuan tu kena hai kiat, kena buat gapo, kena nati gapo terhadap dia, kena hai sitik kepada dia gapo tik pia tik. Maka jawab Rasulullah kata zaujuha. Nah, nampak tu? Bi mana tu suami dia. Lepas tu sahabat tanya pula, fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajul? Dan saat ni kalaulah bagi orang perempuan tok laki dia lebih besar. Lepas tu sahabat tanya tempat tu, kalau bagi tok laki pia besar? Dan bagi tok laki tu pia tu hok besar. Maka jawab Rasulullah kata, a'zamu haqqan 'ala ar-rajuli ummuhu mu' dia. Oh ya, jadi kok tu dah. Jadi kalau perempuan ni kena besarkan suami. Kalau suami ni kena besarkan mak dia. Mak suami. Jadi dia memang kata tu hajar kok tu dah. Ni semua ni memang kata ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dia ajar oleh dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Nah, bila kita jalan molek, bila kita buat molek, insya-Allah kita ingat kata aku buat taat ni bukan kata aku lemah, aku gapo dak. Nah, ni apa yang kata? Ini taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, taat pada suami dah akan dibuka pintu syurga dah. Lapai pintu syurga, masya-Allah. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang perempuan semaya lima waktu dia, puasa bulan Ramadan dia, jaga farak dia, taat suami dia, maka dikatakan bagi dia, masuklah syurga dari pintu manakah yang kamu kehendak. Dan itulah yang saya nak bagi. Semoga keluarga kita akan jadi usrati jannati, dan supaya tidak dah bagi kata terjerumus dalam lubai-lubai deraka. Bila deraka, ia akan terus pada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, saya serah kepada saudara Syekh Ramadan. Maka dipersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hab. Jazakallah. Dr. Ilyas dah tiba-tiba ni reng kong. Siti. Nakab. Kong sami. Nakab. Doi. Penati. Kong paria. ครับก็อัลฮัมดุลิลละห์จริงๆแล้วนะครับเรื่องตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ฝ่ายหญิงนะครับฝ่ายภรรยาต้องเข้าใจและก็ทำความเข้าใจให้ดีนะครับว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตีกรอบไว้น
ะครับวางกรอบไว้ขีดกรอบไว้เฉพาะสำหรับคนที่เป็นภรรยาเนื่องจากนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอัลลอฮ์รู้ในเรื่องของสภาวะจิตใจในเรื่องของผลนะครับการกระทำของฝ่ายหญิงฝ่ายสตรีเนี่ยว่าเป็นยังไงฉะนั้นในวันนี้ที่ดร.อิลียาสได้อธิบายนะครับหลายๆตัวบทหะดีษรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำแรกเลยก็คือว่ามันเป็นการที่เรานะเป็นการเลือกปฏิบัติของเราว่าถ้าว่าเราเลือกที่ปฏิบัติจะให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวของชาวสวรรค์อยู่ที่เราปฏิบัตินะนารุกีเอาจันนาตุกีหรือจะให้เราเนี่ยนะครอบครัวของเราเนี่ยเป็นชาวนรกนะโดยการที่เรามองนะมองสามีของเรานะมองแล้วรู้สึกสบายใจนะแล้วก็มีความสุขอัลฮัมดุลิลละห์เราเป็นคนปฏิบัตินะภรรยาเนี่ยนะครับหรือถ้าเรามองแล้วนะครับรู้สึกวุ่นวายนะเราต้องกลับมาเช็คตัวเราเราขาดตกบกพร่องยังไงทำให้มันมีปัญหาขึ้นเนี่ยนะครับทำให้เป็นการสร้างนรกนะครับภายในบ้านของเราเองหลายๆตัวอย่างนะครับที่โรเตเลียสได้อธิบายให้เราเข้าใจในวันนี้ก็คือว่าสิทธิหน้าที่ของสามีภรรยามันมีกันอยู่แล้วต่างคนต่างมีสิทธิหน้าที่แต่วันนี้คำคืนนี้นะครับเรียนหรือหัวข้อเดียวเลยก็คือสิทธิภรรยาที่มีต่อสามีนั่นก็คือในเรื่องของการตออัตเชื่อฟังคำสั่งของสามีนะคอยรุนนิสะนะครับภรรยาผู้หญิงที่ดีที่สุดนะอุตสุรุฮานะครับอิซานะฎอรเวลามองไปที่นางเนี่ยรู้สึกสบายใจสามีมองไปที่เราเนี่ยสามีรู้สึกสบายใจเราแสดงว่าเรามีอาลามัตคุณลักษณะของคนที่ต่ออัตต่อสามีตุตีอูฮาอิลาอัมรนะครับเวลาสามีสั่งใช้อะไรนี่ปฏิบัติตามนั่นก็คือคุณลักษณะของสามีที่นั่นก็คุณลักษณะของภรรยานะครับที่นะครับนะที่ดีที่เป็นแบบอย่างของนะตามแบบฉบับภรรยาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามาเปรียบเทียบดูนะครับว่าคำสั่งของรอซูลสิ่งที่รอซูลปฏิบัตินะเป็นตัวชี้วัดกับเรานะปัจจุบันเราไปถึงขั้นนั้นไหมเราเป็นภรรยาที่สามีมองแล้วรู้สึกดีรู้สึกสบายใจสามีสั่งแล้วก็เราปฏิบัติตามไหมนะถ้าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะเราก็พยายามปรับตัวเองนะปรับอยู่เองเพราะในหลายๆหะดีษเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญกับภรรยาคนที่เป็นภรรยาเนี่ยนะในเรื่องกิจการที่เขาเนี่ยต้องปฏิบัติในหน้าที่ของเขาส่วนสามีก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในหน้าที่ของสามีทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของกันและกันจะทำให้เกิดอุสรติญันนตินะทำให้ครอบครัวนี้เกิดเป็นสวงสวรรค์หลายๆตัวอย่างนะครับดร.อิลียาสได้กล่าวนะครับผมจะกล่าวโดยสรุปให้พวกเราเข้าใจว่าถ้านะการละเมิดโดยไม่เชื่อฟังคำสั่งของสามีเนี่ยนะเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายในครอบครัวความวุ่นวายในชีวิตนะมีปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับไม่รู้จักชุกรขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาภรรยาเองนะครับนะก็ต้องกลับไปเช็คในเรื่องของการต่ออัตตัวเองต่อสามีว่ามีข้อบกพร่องยังไงได้บ้างบางครั้งเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรตัวอย่างที่ดร.อิลียาสยกเนี่ยการที่คู่บ่าวสาวแต่งงานกันแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการฝากเสียงชัยฏอนกระซิบมาผ่านบุคคลที่สามว่าอย่าเจ้าจงอย่าไปต่ออัดกับสามีให้มากเพราะนะยังไงยังไงเราเนี่ยเป็นผู้หญิงเราต้องเป็นใหญ่กว่าสามีเราเป็นผู้หญิงเราต้องนำหน้าสามีเราเป็นผู้หญิงเราเรียนสูงวุฒิภาวะวุฒิการศึกษาเราสูงกว่าดีกว่าเราต้องนำสามีนะสมบัตินะของเรามากกว่าของสามีการเรียนรู้ของเราเนี่ยมากกว่าของสามีหรือแม้แต่รูปร่างหน้าตาของเราเนี่ยสวยกว่านะครับหรือนะครับดีกว่าสามีนะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เข้าหูเราเป่าหูเราโดยการกระซิบกระซาบของชัยฏอนผ่านบุคคลที่สามเพื่อเป็นการนะครับขวาง
สุนนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่เราไม่รู้ตัวมีหลายคู่นะครับมีหลายคู่มากๆในปัจจุบันที่สามีเนี่ยนะครับฐานะทางสังคมด้วยกว่าภรรยาถ้าภรรยาก็นะไม่ต่ออัดนะสามีที่เราเตยเลี้ยงสามยกตัวอย่างคือสามีเป็นพานโรงแต่ภรรยาเนี่ยเป็นผอ.โรงพยาบาลเป็นนายแพทย์หญิงเนี่ยนะความเหลื่อมล้ำตรงนั้นเนี่ยทำให้สังคมปัจจุบันเนี่ยดูถูกนะไม่ต่ออัดต่อสามีจริงๆแล้วมันผิดและก็มันบาปมหันต์เพราะในเรื่องของการต่ออัดเชื่อฟังคำสั่งเราอย่าเอากฎเกณฑ์ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่มาเป็นที่ตั้งเพราะคำว่าต่ออัดมันเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาที่สั่งโดยตรงกับบรรดาภรรยาทั้งหลายแหละให้ต่ออัดต่อสามีเป็นหัวข้อแรกนะครับที่เป็นคำสั่งหลังจากที่นะเราได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งไปแล้วจะบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้ความยิ่งใหญ่คนที่เป็นสามีเนี่ยนะมีความสำคัญมากกับภรรยาที่ต้องเชื่อฟังเนี่ยมากกว่าภรรยาที่ต้องเชื่อฟังคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของตัวเองซะอีกก่อนที่เราแต่งงานไม่เป็นไรเราเชื่อฟังพ่อแม่แต่แต่งงานเสร็จแล้วเราต้องเชื่อฟังสามีแม้กระทั่งในฮะดิษหลังๆที่เราเจอเรื่องได้กาเนี่ยการละหมาดของเขาจะไม่ถูกยกขึ้นไปบนฟ้าของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลายกขึ้นไม่พ้นหัวหมายถึงว่าการละหมาดของคนที่นะทรยศต่อคำสั่งของสามีหรือไม่ต่ออัดไม่เชื่อฟังคำสั่งของสามีละหมาดของเขาเนี่ยยกไม่พ้นหัวนะยกไม่พ้นหัวหมายถึงว่ายกอัลลอฮ์ยกไปแค่นิดหน่อยเองไม่ถึงความต้องการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าไม่ตอบรับเลยก็อาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ให้คุณค่ากับการละหมาดของภรรยาที่ไม่ต่ออัดต่อสามีเช่นเดียวกันกับนะการงานนะหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบททดสอบที่เกิดขึ้นหลังจากที่ภรรยาเนี่ยไม่ต่ออัดต่อสามีแล้วมันจะมีบททดสอบนะครับมากเยอะแยะมากมายเข้ามา1เพราะว่าอะไรเพราะเราฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา1และที่เราไม่ได้นะต่ออัดหรือว่าเชื่อฟังคำสั่งของสามีทั้งที่อัลลอฮ์นะเราซุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวไว้ว่าบิดามารดาพ่อแม่ของเรานี้ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในสำหรับการเชื่อฟังเพราะเรารู้ว่าสวรรค์ของเรานี่อยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของมารดาแต่พอเรามีสามีแล้วนะครับต้องต่ออัดเพราะสามีเนี่ยเป็นคนนะครับจะพูดได้เลยว่าเป็นตัวนะครับชี้วัดว่าเราเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกเพราะการต่ออัดเชื่อฟังของเราต่อสามีของเรานะครับฉะนั้นก่อนที่เราแต่งงานคนที่เราต่ออัดมากที่สุดคือพ่อแม่แต่หลังจากที่เราแต่งงานแล้วก็คือสามีและในส่วนของสามีคนที่เขาต้องต่ออัดเชื่อฟังมากที่สุดก็คือคุณแม่ของเขานะครับนั่นก็คือนั่นเป็นวัตจักรที่ซุนนะตุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําแบบอย่างให้เราได้เห็นนะบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันทําให้ผู้หญิงนี่แกร่งผู้หญิงนี่รู้ผู้หญิงนี่เป็นช้างเท้าหน้านะครับทำให้ย้อนแย้งกับหลักการของอิสลามที่ว่าต้องเชื่อฟังคำสั่งของสามีบางครั้งเราถูกหลอกหลอนหลอกลวงโดยชัยฏอนโดยที่เราไม่รู้ตัวหลอกลวงโดยนะครับอวัยวุฒิของเราปริญญาบัตรของเราวุฒิภาวะของเราเนี่ยสูงนะเทคตัวเองระดับสูงจนกระทั่งเราเหยียบย่ำเกียรติของสามีจนกระทั่งเราไม่เห็นคุณค่าของสามีจนกระทั่งเราปฏิเสธหะดีษรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะอูซุบิลลาฮิซะลิกนั่นคือเป็นการหลอกลวงชัยฏอนโดยที่เราไม่รู้ตัวการสับขาหลอกของชัยฏอนโดยที่เราภูมิใจนะครับกับสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเนอะมะฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยมากกว่าเนอะมะฮ์ที่อัลลอฮ์ให้กับสามีของเราเราก็เหยียบย่ำเราก็ข่มเหงเราก็ดูถูกเราก็ดูแคลนจำไว้นะครับเรากำลังทำลายสวรรค์ที่มีอยู่ต่อหน้าเราทำลายครอบครัวนะครับที่มีนะอยู่ต่อหน้าเรากำลังสร้างพฤติกรรมที่ไม่ดีที่จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกของเราที่กำลังมองเราอยู่นะครับฉะนั้นครับคืนนี้นะครับขอฝากไว้เพียงเรื่องเดียวนะครับดร.อิลิยาสนั่นก็คือเรื่องต่ออัดเชื่อฟังสามี
ะครับในฐานะที่เราเป็นภรรยาเราไม่ต้องไปค้นขวายนะครับสวรรค์จากนอกบ้านหรอกเพราะจริงๆสวรรค์ของเราอยู่ในบ้านสวรรค์ของมุสลิมอยู่ในบ้านแค่นั้นเองนะบางคนอุตส่าห์ไปทำงานนอกบ้านนะทำงานนอกบ้านทำนู่นทำนี่ทำงานสังคมทำงานนะเขาเรียกว่าอะไรจิตอาสาช่วยเหลือนู่นนี่นั่นตัวเองเป็นผู้หญิงนะแต่ลืมว่าหน้าที่หลักของเราก็คือสามีที่จะต้องดูแลและก็เชื่อฟังนะบางคนทำงานนอกบ้านเป็นสาวโสดนะสาวเขาเรียกสาวแก่ไม่มีครอบครัวนั่นก็อีกเรื่องนึงนะเขาก็ทำไปเพราะไม่ต้องมีภาระที่จะต้องดูแลไม่ต้องรับผิดชอบแต่คนที่มีสามีล่ะนะเขาก็ต้องดูแลรับผิดชอบอย่างน้อยๆสามีกลับมาจากการทำงานรู้สึกมองภรรยาแล้วสบายใจนะดูแลเทคแคร์นะยกน้ำยกอาหารนั่นก็คือเบสิกพื้นฐานแต่บางคนนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทิฏฐิตัวเองนี่สูงความตะกับบดที่ฝังในหัวใจนี่สูงนะการหลอกลวงของชายตัวนี้สูงโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวทำให้นะพฤติกรรมหรือว่ากิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่จะเกิดความรักใคร่ระหว่างครอบครัวนี่ถูกปฏิเสธไปนะไม่ได้ทำบางคนก็ถึงกับว่าเรื่องแค่นี้ไม่น่าจะทำอ๋อจะสวีทอะไรกันมากมายเรื่องแค่นี้ต้องทำด้วยเหรอเรื่องแค่นี้นะหยิบเองหยิบกินเองก็ได้ตู้เย็นก็เปิดเป็นอะไรอย่างนี้การเทคแคร์การดูแลตรงนั้นนะเราไม่ดูแลมันให้มันสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจหลักปัญหาของพี่น้องมุสลิมตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักหะดีษรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ปฏิบัตินะเข้าใจแบบงูๆปลาๆเข้าใจบางคนเข้าใจรู้แต่ทิฏฐิสูงไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้นะขอบเขตกำแพงที่ตัวเองจะต้องลดระดับตัวเองไปทำและกลับไปเชื่อฟังสามีนะเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องของความล้าหลังเป็นเรื่องของการลดเกียรติตัวเองนะสิ่งต่างๆนั้นนะที่ใช้ตอนหลอกหลอนอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยทำให้การปฏิบัติหน้าที่การเชื่อฟังของภรรยาต่อสามีนี่ลดน้อยถอยลงไปนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกครอบครัวใดที่เกิดขึ้นปัญหาลักษณะอย่างนี้ต้องปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะให้เป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่รักใคร่นะครับของบรรดารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพราะว่าอุมมะฮาติลมุอ์มินีนบรรดาอัซวาจิรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติให้เราได้เห็นแล้วนะครับขอฝากไว้ในวันนี้นะครับเวลาของเราจำกัดนะครับตัวอิลิอัสอินชาอัลลอฮ์คงได้เจอกันใน EP หน้าต่อไปในหัวข้ออื่นอินชาอัลลอฮ์แล้วก็เราจะมีการตักเตือนนะซิฮัตนะลักษณะอย่างนี้นะครับตลอดไปเพราะว่าอัดดีนุอันนัสซิฮะศาสนาคือการตักเตือนบางครั้งนะเราตักเตือนในสิ่งที่เรารู้แล้วแหละนะแต่เรายังไม่เคยปฏิบัติก็เตือนกันไปเพื่อที่จะให้อยู่ในร่องในรอยของอัลอิสลามอย่างสมบูรณ์ที่สุดและได้รับการนะครับยอมรับในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อชีวิตคู่ของเราต่อไปนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับว่านะสิ่งที่อัตเลียสได้อธิบายและผมได้สรุปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลำบากนะแต่อยู่ที่เราว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้แค่นั้นเองนะเรากล้าที่จะทำไหมกับสิ่งที่ง่ายๆอย่างนี้เพราะสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ยุ่งยากเลยถ้าเราจะเข้าไปนะกฎเกณฑ์ในการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะง่ายได้อยู่ที่เราว่าสามารถที่จะพิชิตนะครับประตูสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หรือเปล่าแค่นั้นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมกับดร.อิลียาสขอจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮฺตะอาลาคงได้เจอกันใน EP หน้าอินชาอัลลอฮฺสำหรับค่ำคืนนี้วัสซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صامتة يا صامتة يا صامتة حلقت في قمم العلا يا صامتة جمعية لمع اسمها في الخارطة وبنيت مقرأرأت الجمان الناشطة فغدوت في عقد اللآلئ واسطة فغدوت في عقد اللآلئ